สวัสดีครับช่องโซลเลเวอร์นะครับถ้าคุณชอบเกมโซลเราคือเพื่อนกันนะครับบทสรุป 100% ของเกม Elden Ring ทั้งเนื้อเรื่องแล้วก็การเก็บถ้วยแพลตินัมตอนนี้เป็น EP ที่44แล้วนะครับก่อนจะเริ่มก็เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวมาทบทวนกันนิดนึงว่า EP ที่แล้วไปทำอะไรมาบ้างนะครับ EP ที่แล้วนะครับเริ่มต้นโดยการลุยปราสาทเรดเมนนะครับซึ่งเป็นปราสาทเรดเมนช่วงที่ยังไม่จัดงานเทศกาลลาดานนะครับช่วงที่ยังไม่จัดงานเทศกาลก็จะเต็มไปด้วยศัตรูในด่านนะครับแล้วก็มีบอสคู่นักรบลูกผสมกับอัศวินพิมพ์หลองนะครับปราบบอสเสร็จก็จะได้อาวุธดาบใหญ่สร้างโบราณสถานนะครับหรือว่ารูนเกรซซอสนะครับซึ่งเป็นหนึ่งใน9อาวุธในตำนานนะครับที่เราจะต้องเก็บให้ครบทั้ง9อย่างนะครับกรณีที่จะเก็บถ้วยแพลตินัมนะครับสำหรับคนที่เล่นตามไกด์ของผมมานะครับตอนนี้จะได้มาแล้ว3อย่างนะครับอาวุธในตำนานเดี๋ยวที่เหลืออีก6อย่างผมก็จะพาเก็บเรื่อยๆในอนาคตนะครับหลังจากปราบบอสเสร็จนะครับก็มาคุยกับ Npc เจเรนนะครับซึ่งเป็นผู้จัดงานเทศกาลลาดานนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปเดินเควสของน้องแลนนี่นะครับที่หอคอยจอมเวทแลนนี่นะครับมีการพบปะพูดคุยกับ Npc หลายคนนะครับมีอีจิมีบลายแล้วก็เซลูวิทนะครับแล้วก็มีแยกมาทำเควสย่อยของเซลูวิทนะครับเป็นเควสที่เซลูวิทมันจะวางยาเนเฟลีนะครับมันจะทำให้เนเฟลีกลายเป็นหุ่นกระบอกผมได้เลือกเส้นทางที่จะเอายาของมันนะครับไปให้ลุงกีเดียนนะครับแล้วก็มาหลอกมันว่ายาไม่ได้ผลนะครับเนเฟลีก็จะไม่ตายนะครับแล้วก็ EP ที่แล้วปิดท้ายโดยการมาคุยกับลุงอิจิตรงนี้นะครับก็จะมีบทสนทนาเกี่ยวกับนครโนคลอนแล้วก็บทสนทนาเกี่ยวกับเรื่องราวในสมัยเด็กของบลายแล้วก็แลนนี่นะครับก็เป็นเรื่องราวน่ารักของเด็กๆวันนี้ด่านที่จะไปลุยต่อก็คือซีโอฟรานะครับก็จะเป็นการเดินเควสของแลนนี่ต่อด้วยทางไปซีโอฟราจะอยู่บริเวณโซนป่าแห่งหมอกนะครับที่ริมเกรฟนะครับจะอยู่ตรงจุดนี้นะครับพรที่อยู่ใกล้ก็จะมีพร2อันนี้นะครับป้อมไฮฝั่งตะวันตกกับโบสถ์มาริก้าที่3นะครับผมจะไปจากทางจุดนี้นะครับเดี๋ยวตอนไปซีโอฟราก็จะได้ไปเจอบลายด้วยนะครับไปตรงที่ผมปักหมุดนะครับตอนนี้บลายล่วงหน้าไปก่อนเราละแวะเก็บกระดูกสัตว์ไปที่ปักหมุดนะครับฆ่าหมูด่านซีโอฟราก็ไม่ค่อยยากนะครับแต่ว่ามันจะใหญ่หน่อยแล้วก็ไอเทมค่อนข้างกระจัดกระจายจะอยู่ที่โดมตรงนี้นะครับเข้ามาเลยใส่หมวกคาราบาวหน่อยเดี๋ยวมีวิวสวยๆให้ดูนะครับวิวนครโนคลอนเป็นด่านที่สวยงามมากเหมือนอยู่ท่ามกลางดวงดาวลิฟต์ก็อยู่สูงเหลือเกินกว่าจะลงมาถึงด่านข้างล่างนี้จะมีมอนคือพวกเคลแมนนะครับพวกมนุษย์โคลนอันนี้โดดลงเลยก็ได้เปิดพอนั่งพักนะครับโอเคไปลุยกันเลยนะครับมีแหล่งรวมสัญญาณด่านนี้ขี่ม้าได้นะครับไอเทมพืชผักส่วนใหญ่จะเป็นเห็ดละลายกับสมุนไพรน้ำค้างกลางคืน ไปช้าๆนะครับด่านมันค่อนข้างใหญ่อันนี้รูนเลเวล2อันนี้รูนเลเวล3ตรงนี้มีดอกระฆังแก้วกับยาเรียกนิ้วงอนะครับอันนี้ยาเรียกนิ้วงอดอกระฆังแก้วชิ้นโน้นข้างบนแร่เลเวล4นะครับเดี๋ยวค่อยไปเก็บมาด้านนี้ก่อนมีหิ่งห้อยสีเงินแล้วก็วนกลับมาตรงนี้เดี๋ยวเลี้ยวขึ้นไปด้านขวามอนจะเป็นพวกมนุษย์โคลนนะครับนี่แร่เลเวล4ที่เรามองเห็นเมื่อกี้ผมจะเรียกมันมารวมๆกันหลายๆตัวมารวมกันเยอะๆสองตัวนั้นไม่มารวมกับพวกนี้ห้องนี้จะมีสคาลับให้ซอร์เซอรี่อยู่นะครับเดี๋ยวต้องไปเก็บจากข้างบนซอร์เซอรี่ฟองสบู่เทพยากรธนูอยู่ไหนเนี่ยไอตัวนี้มันจะยิงเวทได้ครับตัวที่ไม่ถือฉมวกตัวนี้ด้วยส่วนตัวที่เหลือก็ไม่มีอะไรน่ากลัวละมารวมกันเยอะอันนี้เป็นเนื้อตากแห้งภูมิคุ้มกันอันนี้หินสีลุ้งนะครับเดี๋ยวซอกฝั่งซ้ายผมค่อยไปนะครับอันนี้จะมีดอกระฆังแก้วอยู่เดี๋ยวมาด้านล่างก่อนมีมนุษย์โคลนอยู่อีกกลุ่มหนึ่งเก็บสมุนไพรทุกต้นบนโลกมารวมกันเยอะๆ เอาหมวกมาด้วยหมดแล้วนะครับเดี๋ยวลงไปด้านล่างก็จะไปบรรจบกับตรงทางที่เรามาจากพรนะครับเก็บทุกต้นบนโลกแล้วจะมาโผล่ตรงนี้ก็กลับขึ้นมาเดี๋ยวจะไปเก็บสคาลับตัวนั้นนะครับให้ซอสเซอรี่เดี๋ยวมาด้านขวาด้านซ้ายตรงนู้นจะมีสคาลับขวดเลือดอยู่นะครับแวะไปเติมขวดเลือดได้ถ้าใครขวดเลือดหมดอยู่เห็ดละลายตัวนี้นะครับมีเห็ดละลายอยู่ข้างมันขวดเลือดผมเต็มอยู่ตรงนี้เป็นหน่อเขาเห็ดละลายมาด้านนี้นะครับขึ้นมาบนนี้วันนี้จะมีตะขาบสีทองเก็บสองตัวนี้ก่อนมันยิงเวทค่อยๆลงครับใจเย็นๆอันนี้เป็นมีดขว้างครับฝั่งนู้นไม่มีไอเทมอะไรเลยนะครับเหมือนทำไว้หลอกไว้แกล้งคนให้โผล่หน้าไปดูระวังล่วงด้วยครับไม่มีอะไรเลยเหมือนแกล้งคนนะข้างล่างตรงนู้นก็พรนะครับโอเคกลับและไอ้ตรงเนี้ยมองไม่ค่อยเห็นเหมือนทำไว้แกล้งคนเดี๋ยวไปเก็บสคาลับนะครับมาด้านนี้สคาลับอยู่ตรงนั้นซอสเซอรี่ที่มันให้ก็จะมีพูดถึงประวัติของมนุษย์โคลนนิดหน่อยนะครับฟองสบู่เทพยากรคาถาของมนุษย์โคลนมุขนายกแห่งราชวงศ์โบราณปล่อยฟองสบู่พลังเวทขนาดเล็กหลายฟองให้ลอยละล่องและแตกในท้ายที่สุดหากชาร์จฟองสบู่จะแตกช้าลงเรามนุษย์โคลนตามหาที่พยากรที่สาบสูญในฟองสบู่ไอ้ตรงนี้ผมใช้วิธีวิ่งไปโดยไม่กระโดดครับถ้าเดินก็จะมีโอกาสล่วงถ้ากระโดดก็มีโอกาสเลยวิ่งแล้วมันจะลงมาได้ครับอันนี้ขานกพุ่มเงินก็ลงมานี้เป็นตะขาบสีทองก็จะมาโผล่ตรงห้องนี้นะครับกลับขึ้นไปเดี๋ยวไปโซนที่เมื่อกี้มีดอกระฆังแก้วอยู่เก็บดอกระฆังแก้วข้างหน้าก็มีมนุษย์โคลนอีกหลายตัวนะครับมันเหมือนจะมีตัวเดียวแต่มันอยู่ในดินอีกหลายตัวเลยรวมกันมาเยอะๆเลยรวมกันมาเยอะๆสิเอาหมดพอดี ในน้ำตกมีของนะครับมีสบู่อยู่โอเคชั้นนี้หมดแล้วนะครับเดี๋ยวขึ้นบันไดนี้ไปมีรูนตรงนี้แล้วก็ขึ้นลิฟต์มาเลยชั้นข้างล่างไม่มีอะไรแล้วนะครับเคลียร์หมดละนี้มีแมงปอน่ารำคาญอยู่ตัวนึงมาทางนี้ก่อนนะครับมียาตะไคร่ให้เก็บยาตะไคร่เสื่อมสลายแต่ข้างหน้าจะมีปูใหญ่ตัวหนึ่งปูใหญ่อยู่ตรงนู้นนะครับเดี๋ยวกลับไปเก็บของตรงที่ยิงไอ้แมงปอล่วงลงไปก่อนมีตับสัตว์ป่านี่มีพวกลูกปูผมจะจัดการในปูใหญ่ด้วยธนูหลักผ่านมานี่เก็บสมุนไพรทุกต้นบนโลกข้างหน้ามีพรแล้วนะครับนี่มีดอกระฆังแก้วพรอยู่ด้านซ้ายตรงนู้นนะครับตรงนี้ใครจะนั่งพักเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวผมเก็บของอีกนิดหน่อยมีของอยู่ด้านซ้ายบนนิดนึงคู่มือประดิษฐ์ช่างอาวุธเล่ม6อยู่ด้านซ้ายนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนชุดให้เข้ากับบรรยากาศของที่นี่ครับเราจะคอสเพลย์เป็นชนเผ่าไอชุดเซตนี้มันไม่มีถุงมือนะครับมีแค่นี้มีแค่หมวกเสื้อแล้วก็กางเกงคู่มือประดิษฐ์เล่ม6อยู่ตรงนี้นะครับคู่มือประดิษฐ์ช่างอาวุธใช้คราฟยาตะไคร่เสื่อมสลายนะครับเล่มนี้นะครับลงมาตรงนี้ก็เป็นพรเมื่อกี้นั่งพักก่อนจะไปลุยต่อด่านนี้นะครับเราจะต้องจุดไฟที่เสาจำนวน6ต้นนะครับถึงจะวาร์ปไปสู้กับบอสได้นะครับเสาจะเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้จะเป็นต้นที่1นะครับเหลืออีก5ต้นนะครับ ตรงโน้นเป็นทางไปห้องบอสจะมีชิ้นส่วนแผนที่ของติโอฟ้าให้เก็บชิ้นส่วนแผนที่อยู่ตรงนี้นะครับเก็บเลยแม่น้ำติโอฟ้าจะเห็นว่าอยู่ชั้นเดียวกับราชวงศ์ม็อกวินเลยนะครับแต่ว่าแอเรียมันไม่ได้คอนเนคกันเราอยู่ตรงนี้ทางไปห้องบอสอยู่ทางนี้นะครับจะต้องไปสำรวจที่ซากกวางแล้วจะวาร์ปไปห้องบอสได้แต่ว่าตอนนี้ยังวาร์ปไปไม่ได้นะครับต้องจุดไฟครบ6ต้นก่อนกลับลงมานะครับมีดอกระฆังแก้วให้เก็บตรงนี้นี่มีแก๊งกวางอยู่ด่านนี้ก็จะมีสิงสาราสัตว์เยอะนะครับเก็บกระดูกสัตว์อะไรกันสนุกเลยอันนี้เสาต้นแรกนะครับที่จุดไฟเมื่อกี้ตรงนี้จะมีปูอยู่ผมจะไปช้าๆนะครับตรงนี้จะมีลูกไฟที่ถ้าเราเข้าไปใกล้เนี่ยมันจะยิงเวทใส่เรา6นัดนะครับจะไม่ยุ่งกับมันก็ได้นะครับพอมันยิงเวทเสร็จมันก็จะหายไปจะไม่เข้าใกล้ก็ได้แต่ถ้าอยากให้มันหายไปก็ต้องเข้าไปใกล้แล้วก็หลบเอาอย่างอันนี้มีเหลี่ยมหลบพอดีก็หลบได้อันตรายนิดนึงนะครับเวทที่มันยิงเนี่ยแรงมากโดน6ดอกนี่ตายทั้งคนทั้งม้านะครับตรงนี้จะมีจุดวาร์ปมันจะวาร์ปเราไปพื้นที่ใกล้ๆนะครับอยู่ในแอเรียนี้เหมือนกันอย่างอันนี้เนี่ยมันจะวาร์ปเราไปแถวๆตรงนี้ซึ่งถ้าเราวาร์ปไปนะครับศัตรูที่ตายไปแล้วจะเกิดใหม่หมดก็เดินเท้าไปดีกว่านะครับเพราะว่าผมพาสำรวจหมดอยู่แล้วนะครับอันนี้มีแร่สีขาวเลเวล2นะครับเนี่ยครับก็จะมีลูกไฟพวกนี้อยู่หลายจุดเลยตรงนี้มันจะมีแมงปออยู่นู่นแมงปออยู่ตรงนู้นเดี๋ยวค่อยมาจัดการแล้วกันครับลูกไฟเดี๋ยวมาทางด้านนี้ก่อนนะครับตรงที่เราฆ่าปูเมื่อกี้เข้ามาในซอกนี้นะครับจะมีเสาอีกต้นหนึ่งอยู่สุดข้างในซอกนู้นตรงนี้เดี๋ยวมี follower 1 ตัวเสาไฟต้นที่2อยู่ตรงนู้นนะครับไกลอันนี้เป็นก้อนเนื้อสัตว์ป่าเดี๋ยววิ่งเข้าไปตรงที่มีหมูเยอะๆจะมีโผล่ขึ้นมาตัวหนึ่งจุดไฟตรงนี้นะครับ2ต้นแล้วนะครับเหลืออีก4ต้นไอเทมแถวนี้ก็เป็นพวกเห็ดละลายแล้วก็ลงมาด้านนี้ไปเรื่อยๆนะครับถือว่ามาเข้าป่าล่าสัตว์ซอกซ้ายนี่ไม่มีอะไรนะครับซอกข้างหน้าเดี๋ยวมี follower โผล่มาทางด้านหลัง1 ตัวแล้วมันจะพุ่งมาอย่างไวตรงนี้จะมีหิ่งห้อยสีเงินข้างบนนี้มีรูนเลเวล6เก็บละลายเก็บทุกอย่างโซนแม่น้ำทางฝั่งนี้เดี๋ยวค่อยไปนะครับเดี๋ยวผมไปฝั่งนี้ให้เสร็จก่อนในซอกนี้มีดอกบัวทีหน้าแล้วจะมี follower โผล่มาตัวนึงดอกบัวทีหน้าอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเอาโซนแม่น้ำด้านขวาก่อนนะครับ มันจะมีแมงปอนี่ไงแมงปอมันจะมารบกวนได้อย่างตรงเนี้ยจะมีเหลี่ยมหลบพอดีนะครับอย่างเงี้ยหลบเหลี่ยมนี้ได้มันก็จะหายไปเลยก็ข้างหลังมีดอกระฆังแก้วตรงนี้ถ้าไม่มีเหลี่ยมที่จะหลบก็ไม่ต้องยุ่งนะครับมันก็จะลอยวนไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้มีแมงปอตรงนี้น่าจะหลบได้ก็หลบประมาณนี้นะครับเก็บหัวแมงปอนิดนึงซอกนี้จะมีแก๊งเต่ามาเก็บคอเต่าได้เหมือนจะมีแมงปออีกตัวช่างมันเถอะเดี๋ยวกลับไปที่เสาต้นแรกนะครับเดี๋ยวบนพื้นดินเดี๋ยวผมมาสำรวจที่หลังนะครับกลับไปตรงแถวๆหน้าห้องบอสนะครับมันจะมีทางขึ้นไปฝั่งนี้นะครับเก็บกวางหนึ่งไปเรื่อยๆนะครับไม่รีบนะครับมาทางซอกด้านนี้เดี๋ยวข้างบนมีโล่ให้เก็บอันนึงโล่เหยี่ยวกลับทิศมี follower อยู่ 3-4 ตัวต้องเก็บหมดก็ได้เนาะไอ้ต้นไม้พวกนี้หลังซอกนี้มีไอเทมอยู่นะครับเดินเก็บเอาขี่ม้าเดี๋ยวตกเที่ยวโบราณอันนั้นก็พรที่เรานั่งพักนะครับขึ้นไปข้างบนมีโล่ให้เก็บกับใบอัลเทเรียบนนี้นะครับอันนี้ใบอัลเทเรียนะครับอันนี้โล่เหยี่ยวกับหัวโล่สามเหลี่ยมเหยี่ยวสลับทิศนะครับดูคำอธิบายกันนิดนึงนะครับอันนี้นะครับโล่กลางทำจากโลหะใช้งานง่ายเมื่อเทียบกับโล่ทรงว่าวเหยี่ยวสลับทิศเป็นตราของกองทหารธาตุที่ได้รับคำสั่งให้ออกสำรวจนครนิรันดรน่าจะเป็นทหารธาตุจากสตอมวิลนะครับเพราะว่าเหยี่ยวเป็นสัญลักษณ์ของสตอมวิลนะครับอีกอดดิกคงใช้ให้มาสำรวจตรงนี้ไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวกลับลงไปตรงทางขึ้นห้องบอสนะครับเสาเมื่อกี้ผมพูดเป็น6เสาใช่ไหมผมพูดผิดนะครับเสามี8ต้นนะครับไม่ใช่6ต้นนะครับอันนี้เราจุดไปแล้ว2ต้นนะครับเหลืออีก6ต้นนะครับเริ่มเบลอๆครับมาทางนี้นะครับแล้วก็ลงมาทางนี้มีรูนเลเวล6นะครับแล้วก็ข้างหน้าเดี๋ยวมีธนูเขากระโดดระวังนิดนึงธนูเขาอยู่ตรงนี้เป็นธนูที่พวก Ancestor Follower ใช้นะครับพวกที่อยู่ในด่านเนี่ยนะครับธนูยาวที่ทำจากเขาอสูรอาวุธของเหล่านักล่าฝีมือดีแห่งชนเผ่าพูดบรรพบุรุษใส่พลังโจมตีเวทให้ลูกธนูแสดงพลังที่แท้จริงเมื่อยิงลูกธนูพลังเวทตรงนี้ค่อยๆเดินกระโดดมาฝั่งนี้นะครับตรงนี้จะมีดอกบัวที่หน้าให้เก็บมองไปตรงนู้นจะเห็นบลายยืนเท่ๆอยู่ เดี๋ยวเข้าไปคุยกับเขานะครับตรงนี้เดี๋ยวขึ้นมาจะมี follower โผล่มา3ตัวให้วิ่งมาหลบก่อนไม่งั้นจะโดนในตัวนั้นยิงธนูใส่ล่อมันมาสู้ตรงนี้2ตัวเราค่อยไปจัดการตัวยิงธนูนะครับ แล้วค่อยวนกลับไปเก็บของทำไมผมพูดเสาเป็น6ต้นผมเบลอเสามี8ต้นนะครับช่วงนี้นอนน้อยอันนี้เป็นรูนหล่นไปไกลเลยไอเทมก็เป็นพวกนี้นะครับเห็ดละลายแล้วก็ไอสมุนไพรกันคืนตรงนี้ก็ทางขึ้นห้องบอสนะครับคงไม่ต้องเก็บทุกต้นก็ได้นะครับไอพวกพืชผักอันนี้ตรงที่เราฆ่าเต่า4ตัวนะครับกลับขึ้นมาเดี๋ยวไปคุยกับลายอันนี้ก็ตรงที่เราฆ่าเต่านะครับบายก็จะบอกว่าเห็นโนคอนแล้วแต่หาทางไปไม่ได้อยู่ดีแล้วก็จะพูดเรื่องเซลูวิทโทษทีข้ายังไม่ได้อะไรเลยเห็นโนคลอนอยู่เหนือหัวตัวเองแล้วแต่ข้าก็ยังมืดแปดด้านอยู่ดีประตูเคลื่อนย้ายข้าก็ลองมาหมดแล้วเซลูวิทชายมืดมนผู้นั้นทำตัวเหมือนระแคะระคายอะไรมาสงสัยจะได้เวลาไปเค้นคอเอาให้ตายกันไปข้างข้ายังต้องสำรวจที่นี่ต่ออีกสักหน่อยที่นี่ข้าจัดการเองเจ้าจะไปไหนก็ตามสบายได้ความอะไรก็มาบอกให้รู้ด้วยอันนี้ก็พูดซ้ำแล้วนะครับถ้าไม่ได้ความก็คงต้องคิดหาวิธีใหม่ว่าจะเค้นคอไอเซลูวิทมันอย่างไรโอเคไอเทมตรงนี้เป็นลูกธนูสถิตนะครับจะมีสปิริตจัมป์ขึ้นไปข้างบนขึ้นไปจะมีดอกระฆังแก้วกับกุญแจดาบหินนะครับกระโดดขึ้นไปเลยค่อยๆเดินนะครับเดี๋ยวล่วงดอกระฆังแก้วอยู่ตรงนี้แล้วก็ลงมาด้านนี้นะครับข้างบนนี้ไม่มีอะไรนะครับตรงนั้นก็ตรงที่เราวาร์ปมาจาก4หอระฆังนะครับที่เราเคยไปเก็บเครื่องประดับคอสีด่างนะครับแล้วก็ตรงนี้ตรงที่สู้กับไออัศวินพิมพ์หลอมลงมาตรงนี้เก็บกุญแจดาบหินข้างล่างไม่มีอะไรนะครับกลับมาทางด้านนี้เดี๋ยวผมไปช้าๆนะครับนี่ไปช้าๆนะครับระวังล่วงลงมาที่ต้นตำลึงแล้วก็ลงตรงนี้นะครับค่อยๆลงแล้วก็ลงตรงนี้ฝั่งซ้ายด้านนู้นไม่มีอะไรนะครับกระโดดข้ามมาได้แต่ว่าไม่มีไอเทมอะไรลงมาข้างล่างเดี๋ยวไปเก็บลูกธนูตรงนู้นนะครับด้านหลังไม่มีอะไรนะครับมีแต่เหวไม่มีอะไรอันนั้นก็จะเป็นลูกธนูที่เรามองเห็นมาจากทางฝั่งที่บลายยืนอยู่เมื่อกี้นะครับก็กระโดดไปฝั่งนี้บนแท่นข้างบนเนี่ยไม่มีอะไรแต่กระโดดขึ้นไปยืนได้ไม่มีไอเทมอะไรนะครับถ้ากลับลงมาก็มาทางฝั่งนี้เดี๋ยวจะลงไปสำรวจในแม่น้ำต่อนะครับแล้วเดี๋ยวข้างบนเดี๋ยวค่อยมาทีหลังตรงนู้นก็จะเป็นเสาอีกต้นหนึ่งนะครับที่ต้องจุดไฟเดี๋ยวมาตรงข้างล่างก่อนตรงนี้จะมี follower อยู่2ตัวที่เกาะตรงนู้นนะครับมีเสาต้นที่3ให้จุดไฟนะครับไอเทมตรงนี้เป็นขาไก่ทองเดี๋ยวค่อยมาเก็บ ดี๋ยวไปที่เกาะจะมี follower โผล่ขึ้นมา3ตัวตัวนี้อีกตัวนะครับเดี๋ยวไปเดี๋ยวผมมาจุดนะครับเดี๋ยวลงไปเก็บขาไก่ก้อนเมื่อกี้นิดนึงขาไก่ทอง KFC แล้วก็ขึ้นมาจุดไฟต้นที่3แล้วนะครับเหลืออีก5ต้นถึงจะไปสู้กับบอสได้แถวนี้ก็จะมีไอ้ลูกกลมๆพวกนี้นะครับก็ไม่ต้องยุ่งกับมันก็ได้นะครับถ้าจะให้มันหายไปก็ต้องไปล่อให้มันยิงเวทก็หาเหลี่ยมหลบดีๆตรงนี้ก็ไม่มีอะไรละอันนั้นคือตรงที่เราเก็บดอกบัวทีหน้านะครับซอกตรงนั้นแถวนี้จะมีปลาหมึกซีฟู้ดอยู่ตัวใหญ่อยู่3ตัวกับตัวเล็กอีกเพียบเลยจัดการพวกตัวเล็กก่อนก็ได้ครับเดี๋ยวมันมาแจมมีหลังต้นไม้ด้านซ้ายอีกตัวนะครับตัวใหญ่เป็นรูนตัวเล็กๆมาช่วยแม่หลังต้นไม้นั้นมีอีกตัวนะครับระวังดีๆแล้วก็ตรงน้ำตกตรงนั้นมีอีกตัวหนึ่งซองนี้ไม่มีอะไรครับซองนี้มีแค่ไอ้ต้นพวกเนี้ยอันนี้ยาเรียกนิ้วงอหมึกมันไม่หันหลังมาเลยยังไม่หลับอ้าวมันหลับแล้วผมไปยิงให้มันตื่นเดี๋ยวคราฟธนูใหม่กันผมเหลือดอกหนึ่งพอดีไม่โดนเก็บตัวเล็กก่อนก็ได้ครับขอคราฟธนูใหม่ก่อนครับเมื่อกี้ยิงมันหลับแล้วนึกว่ามันยังไม่หลับเลยยิงใหม่กลายเป็นตื่นเลยโอเคหลับแล้วเดี๋ยวของค่อยเก็บนะครับจัดการซีฟู้ดก่อนซีฟู้ดห้องตรงนั้นมีทางเข้าไปอยู่นะครับมีมิรันดาอยู่เดี๋ยวผมเก็บของรอบๆตรงนี้แป๊บนึงก่อนมีผีตัวอ่อนผีเสื้อนะครับแล้วก็ดอกบัวทีหน้าอันนี้ดอกอันนี้ไม่ใช่ดอกอันนี้รูนกลัวเพื่อนๆจะหลงทิศมากเลยตรงนี้ก็ไม่มีอะไรมีแค่ไอ้พวกนี้นะครับปล่อยมันไปก็ได้ครับถ้าเกิดไม่อยากยุ่งไอ้ลูกยิงเวท เดี๋ยวไปที่ห้องสีแดงตรงนั้นนะครับมีมิรันดายักษ์อยู่นะครับแล้วก็จะมีชั้นลับอยู่ข้างบนไอเทมตรงนั้นเป็นกระดูกสัตว์อ้วนป้อมนะครับชั้นลับตรงนู้นจะมีพ่อค้าอยู่ซึ่งเป็นพ่อค้าที่มีความสำคัญในการทำเควสของอเล็กซานเดอร์นะครับแกจะขายคู่มือประดิษฐ์ไหน้ำมันนะครับแล้วเราต้องใช้ไหน้ำมันในการทำเควสบางอย่างของลูกพี่อเล็กซานเดอร์นะครับนี้ดูตัวเก็บตัวเล็กๆให้หมดก่อนเดี๋ยวมันมารบกวนตอนสู้กับตัวใหญ่หมดยังตัวเล็กลวงไปทางนู้นอีกแทงทันไหมเนี่ยแทงไม่ทันครับธนูพิษเอ้ยธนูไฟเข้ามาตรงนี้จะได้ยินเสียงพ่อค้าบรรเลงดนตรีอยู่นะครับพ่อค้าอยู่ข้างบนเดี๋ยวต้องไปทางด้านอื่นเก็บของในห้องก่อนแร่เลเวล 4นะครับกลับออกมาที่แม่น้ำนะครับตรงนู้นจะมีปลาหมึกอีกตัวมีดอกระฆังแก้วกับ KFC ขาไก่ทองหลับไปซะซีฟู้ดอุ้ยลืมเปลี่ยนเป็นลูกธนูนิทราเอาลูกธนูไฟไปยิงมันดีที่มันไม่เห็นจัดการลูกๆก่อนเดี๋ยวลูกๆมาแจมค่อยมาจัดการตัวแม่นี่เป็น KFC ครับขานกคุ้มทองโซนนี้ก็ไม่มีไอเทมอะไรแล้วนะครับมีแค่พวกสมุนไพรกลางคืนแล้วก็มาทางด้านนี้บ้านนั้นนะครับชั้นล่างไม่มีอะไรชั้นบนมีแร่เลเวล 3ชั้นล่างนี้ไม่มีอะไรอุ้ยเสียวไอ้ลูกอันนี้ลูกยิงเวทชั้นนี้มีแร่เลเวล 3นะครับไม่มีเหลี่ยมให้หลบเลยลงมาแต่ตรงนี้จะเป็นทางขึ้นไปหาพ่อค้านะครับข้างบนมีอีกตัวนะครับจะลงมาไหมข้างล่างมีปูอยู่นะครับขึ้นมาบนนี้แล้วก็เก็บไอเทมชิ้นนี้ชิ้นเนื้อนะครับข้างล่างมีปูอยู่อันนั้นก็เป็นเสาอีกต้นหนึ่งที่จะต้องจุดไฟมาทางด้านนี้นะครับข้างบนนี้มีไอเทมอยู่ รูนเลเวล3ก็เดี๋ยวไปหาพ่อค้ากันนะครับทางนี้เดี๋ยววิ่งเข้ามาก็จะได้ยินเสียงเพลงอันนี้ก็คือข้างล่างเมื่อกี้นะครับที่เราสู้กับปลาหมึกห้องนี้ไม่มีอะไรโดดลงมาเลยพ่อค้าอยู่ตรงนั้นกำลังเล่นดนตรีอยู่มีพ่อค้านะครับอันนี้ไอเทมที่เรามองเห็นจากห้องมิรันดานะครับกระดูกสัตว์อ้วนป้อมเมื่อกี้สู้กับมิรันดายักษ์ข้างล่างนั้นนะครับเดี๋ยวมาแวะช้อปปิ้งกับพ่อค้าหน่อยของที่น่าซื้อก็อันนี้นะครับคู่มือประดิษฐ์นักรบเร่ร่อนเล่ม17ใช้สร้างไหน้ำมันนะครับใช้ในการทำเควสของอเล็กซานเดอร์นะครับส่วนอันนี้สร้างพวกเนื้อตากแห้งกุญแจดาบหินก็ซื้อติดไว้ก็ได้นะครับธนูมีดาบโค้งโชว์เทลนะครับใครอยากได้ก็ช้อปปิ้งได้นะครับคราวนี้ลงมาข้างล่างตรงห้องที่เราสู้กับมิรันดายักษ์กลับไปที่แม่น้ำนะครับเดี๋ยวจะไปสำรวจบนบกทางฝั่งด้านหน้าตรงนู้นนะครับก็จะมีเสาไฟให้จุดไฟเพิ่มแมงปอระวังอันนี้ระเบิดใส่ไปที่ท่อระบายน้ำข้างหน้านะครับที่เหมือนเป็นท่ออยู่เดี๋ยวตรงนี้จะมีโผล่ขึ้นมาตัวหนึ่งแล้วก็จะมีโผล่ขึ้นมาบนท่ออีกตัวหนึ่งเป็นตัวยิงธนูเดี๋ยวของบนท่อผมค่อยเก็บนะครับเดี๋ยวเคลียร์ด้านล่างก่อนตัวนี้ก็ตัวยิงธนูหลังต้นไม้อันนี้มีรูนเลเวล2อยู่ตรงนี้แล้วก็อันนี้เป็นไขมันโล่นะครับไอ้แก๊งสามชาปล่อยมันเดินไปก่อนนะครับอันนั้นจะเป็นเสาต้นที่4นะครับเดี๋ยวค่อยไปจุดไปใกล้ๆแล้วจะมีโผล่ขึ้นมา2ตัวมาเคลียร์ตรงนี้ก่อนมาตรงนี้จะมีหมูเยอะๆตรงนี้คือสปิริตสปริงที่เราโดดขึ้นไปเอาของเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวมาตรงนี้จะมีโผล่ขึ้นมาตัวหนึ่งพุ่งมาอย่างดุดันพุ่งมาขวิดเดี๋ยวผมจะดึงมันมาสู้ไกลๆเพราะว่าอยากจะเก็บนกไปสู้ไปฟันมันใกล้ๆนกจะบินหนีครับจะเก็บขนนกดีมากอันนี้เป็นรูนนะครับเลเวล3อันนั้นเสาต้นที่4นะครับเดี๋ยวไอ้แก๊ง3ตัวเนี้ยรอมันเดินไปไกลๆนิดนึงเพราะว่าถ้าไปสู้ใกล้เสาต้นที่4ไอจะมี2ตัวโผล่มายิงธนูใส่เราปล่อยมันเดินไปข้างล่างสักพักแล้วค่อยไปเก็บไม่ใช่ไปเก็บไปจุดไฟนะครับเดี๋ยวจะมีโผล่ขึ้นมา2ตัวแล้วก็จุดไฟเสาต้นที่44ต้นแล้วนะครับเหลืออีก4ต้นลงมาข้างล่างเดี๋ยวตรงนี้จะมีโผล่มา2ตัวนะครับหลังจากที่ผมฟันนกโผล่มาข้างหน้าตัวหนึ่งข้างหลังตัวหนึ่งได้ขนนกน้อยจัง โอ้ยได้คูณ2แล้วเดี๋ยวกลับไปที่ท่อข้างล่างนะครับมีอยู่อีกตัวหนึ่งเป็นตัวยิงธนูเหมือนกันอ้อมๆมานิดนึงเดี๋ยวของค่อยเก็บนะครับแล้วก็เก็บของอันนี้แร่เลเวล2นะครับอันนี้ดอกบัวทีหน้านะครับอันนี้ลูกธนูสถิตอันนี้เนื้อตากแห้งแล้วก็ข้างบนจะมีจุดว้าไปอีกโซนหนึ่งนะครับยังไม่ต้องไปตอนนี้เพราะว่าไอจุดนั้นเราไปจากทางโนคลอนได้นะครับแล้วก็ถ้าว้าไปศัตรูที่ฆ่าไปแล้วจะเกิดขึ้นมาใหม่หมดเลยตรงนี้เป็นแร่สีขาวเลเวล2ตรงฝั่งนู้นมีแร่เลเวล3กลับลงไปตรงนี้เป็นจุดวาร์ปที่จะไปสู้กับไอ้ดราก้อนคิงโซลเยอร์อีกตัวนะครับมีเครื่องรางตาประทับมาริก้าให้เก็บแต่ค่อยไปจะโดดจากหลังม้าทำไมขึ้นมาบนนี้มีแร่เลเวล3ทำไมไม่ยอมลงจากหลังม้าอุ้ยกลับลงไปเดี๋ยวข้างหน้าจะมีโผล่ขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับเตรียมเลยฝั่งนี้ไม่มีอะไรนะครับมีแค่เห็ดละลายดูวิวราชวงศ์ม็อกวินเสาต้นที่5อยู่ตรงนั้นนะครับจะมีลูกยิงเวทอยู่2ลูกผมมีวิธีคือวิ่งไปกระโดดจุดไฟนะครับระหว่างที่จุดไฟเราจะเป็นอมตะนี่ครับเราจะเป็นอมตะตอนที่จุดไฟอยู่แล้วกว่าจะจุดไฟเสร็จไอ้2อันนี้ก็หายไปแล้วแล้วก็ทีนี้มาเก็บ2ตัวตรงนี้ตรงนู้นก็มีพรให้เปิดนะครับใครไม่ไหวแล้วก็ไปพักที่พรได้ลงมาในน้ำต่อนะครับมีดอกระฆังแก้วให้เก็บอยู่ตรงนั้นตรงนี้จะมีแมงปอก็มีปู2ตัวนะครับดอกระฆังแก้วอยู่ตรงที่มีกวางอยู่แต่เก็บปูก็ดึงมาสู้ห่างๆลูกกลมๆหน่อยดูลูกกลมๆดีๆนะครับตรงนู้นมีปูอีกตัวครับอันนี้สิแมงปอครับไหนแมงปอไม่ใช่นี่ไม่ใช่แมงปอแมงปออยู่ไหนหาแมงปอไม่เจอครับอ๋อนี่ไงเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่ารำคาญมากเสาต้นที่6อยู่ข้างบนนี้นะครับไอตัวนี้ดอกอะไรหัวแมงปอดอกระฆังแก้วอยู่ตรงนั้นนะครับถ้าอย่างนี้มันมีช่องหลบครับหลบให้มันยิงอะไรอย่างนี้ได้แล้วก็เก็บดอกระฆังแก้วนะครับซองนี้ก็ไม่มีอะไรครับมีไอ้ลูกยิงกับเต่าก็จะมีเต่าอยู่ตรงนี้ใครจะเก็บเนื้อคอเต่าแล้วก็เดี๋ยวไปที่เสาต้นที่6นะครับอยู่ตรงนั้นจะมี follower โผล่มาขวิดตัวหนึ่งนี่ อย่างดุดันแล้วก็จุดไฟเสาต้นที่6นะครับใกล้ๆมีดอกบัวที่หน้าแล้วก็เดี๋ยวมี follower โผล่มาอีกตัวหนึ่งโอเคโซนฝั่งที่ขวาไปสำรวจหมดแล้วนะครับอันนี้ก็ทางที่เราไปหาพ่อค้าเมื่อกี้นะครับคราวนี้ก็ไปเปิดพรได้นะครับพรอยู่ในนี้ฝั่งซีกนู้นไม่มีอะไรนะครับซีกข้างหน้ามีแต่เห็ดละลายนี่ครับมีแต่เห็ดละลายเปิดพรนั่งพักได้นะครับอันนี้แหล่งรวมสัญญาณตอนนี้นะครับโซนด้านล่างมาตรงนี้เคลียร์หมดแล้วนะครับจุดไฟไป6ต้นแล้วนะครับอีก2ต้นจะอยู่โซนด้านบนตรงนี้โซนด้านล่างก็ไม่ต้องมาแล้วก็ได้ก็นั่งพักได้แล้วเนื่องจากซีโอปราพื้นที่มันค่อนข้างใหญ่นะครับลุยโซนที่เหลือใน EP นี้เวลาน่าจะไม่พอนะครับคลิปมันจะยาวเกินไปนะครับก็จะขอยกไปเป็นพาร์ทที่2ใน EP ถัดไปนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะเล่นนำไปก่อนนะครับไม่ต้องซีเรียสนะครับเล่นนำไปได้เลยนะครับเสาอีก2ต้นที่จะต้องจุดไฟนะครับจะอยู่ตรงนี้ต้นหนึ่งนะครับแล้วก็ตรงนี้อีกต้นหนึ่งจุดไฟครบทั้ง8ต้นแล้วนะครับก็จะสามารถวาร์ปไปสู้กับบอสได้นะครับไปสำรวจซากกวางบริเวณนี้นะครับจะว้าไปห้องบอสนะครับบอสคือ Ancestor Spirit นะครับมีความสำคัญในการเก็บแพลตินัมนะครับเพราะว่าบอสมีถ้วยของบอสนะครับแล้วก็สำหรับคนที่จะเล่นนำไปก่อนนะครับตรงนี้มีสคาลับให้เท่าสงครามอยู่ตัวหนึ่งนะครับตรงนี้มีเมล็ดสีทองนะครับตรงนี้มีพรให้เปิดจุดหนึ่งนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นลิฟต์ขึ้นไปแคลิกนะครับใช้กุญแจดาบหิน2ดอกในการเปิดนะครับจะไปโผล่ตรงนี้บนแคลิตนะครับก็จะมีเส้นทางไปเจอกับเกรทวอริเออร์จานะครับไหยักษ์นะครับก็จะมีเควสของเขานะครับต่อสู้กับแชมเปี้ยนของเขา3คนนะครับเอาชนะได้แล้วก็จะได้เครื่องรางไหอาร์เซนอลนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นทางไปไอ้บึงเอโอเนียนะครับจะมาเก็บกุญแจดาบหินได้ชิ้นหนึ่งจะมีหมีเฝ้าอยู่ตัวหนึ่งก็หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในพาร์ทที่2ของ Seofa นะครับเร็วๆนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมแล้วก็คอมเมนต์ให้กำลังใจนะครับสวัสดีครับ